ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง 1:30 นะคะอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์นะคะนิติดาชาวพยัคฆ์ครับโอ้นี่เดี๋ยวก่อนนี่คือหนูได้ชื่อแบบเต็มๆใช่ไหมคะครับแต่ว่าหลายๆคนเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระรายการวันนี้มีอะไรพิเศษต้องแบบว่าปรบมือเลยค่ะเพราะว่าทำไมวัดจะเสร็จพระจะสร้างสำเร็จแล้วใช่ไหมคือหัวทางของเรานี่เลยค่ะก็เร็วๆนี้มีข่าวดีแล้วหลายท่านติดตามกันใน Facebook Fanpage แล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์ได้รับนะปริญญาเอกกิตติมศักดิ์เลยโอ้โหดูหน้าในยิ้มขนาดนี้นะก็เป็นในส่วนของสาขาและเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของสังคมด้วยปรบมือนะคะหน้าจอนี้ปรบมือกันใหญ่เลยก็เขาเรียกว่าอะไรนะครูอัฐาปริญญาด็อกเตอร์ใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็นต้องเปลี่ยนเป็นด็อกเตอร์หัตถาแล้วเร็วๆนี้นะคะวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคมก็แจ้งข่าวเลยนะคะทุกท่านสามารถที่จะไปร่วมแสดงความยินดีกับคุณหัตถาได้นะคะ10โมงค่ะที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอ.นี่เองนะคะก็เป็นอีก1รางวัลเขาว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของศิษย์มีครูทุกๆคนเพราะว่าพอรู้ข่าวปุ๊บเนี่ยโอ้โหเรารู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็ดีใจกับครูต้นบุญของเราด้วยครับผมอาจจะต้องเตรียมงานอีกเยอะนะฮะนะคือปกติเป็นครูนี่ก็ทำเหนื่อยแล้วแต่ที่ไหนโบจะครบร้อยหลังนะก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะในแฟนเพจก็ได้แสดงความยินดีมาเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับทำบุญสร้างกุศลไปเรื่อยๆตามกระแสทานแรงธรรมที่เกิดขึ้นนะก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับสิ่งนี้ต้องขอบคุณน้องง่วยทีมงานมิราเคิลแนลนะครับบริษัทกาตนากรุ๊ปแล้วก็มูลที่ฐานธรรมทุกท่านคณะกรรมการทุกท่านสื่อมวลชนที่มาสนับสนุนค้ำชูจนมีวันนี้ได้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านแล้วก็จะตั้งใจนะครับทำหน้าที่และผลงานตรงนี้ต่อไปครับโอ้ยเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าปริญญานี้เนี่ยได้มาจากวิทยาลัยนะคะ International University of Modernity เขาสมมติว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของศิลธรรมคุณธรรมโดยเฉพาะเลยจากประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีฉะนั้นใครที่จะไปแสดงความยินดีนะคะวันที่10กรกฎาคม10โมงได้เลยนะคะแล้วก็ช่วงประมาณ4โมงเย็นเราจะขออนุญาตนะคะใช้พื้นที่แห่งนี้สตูดิโอของเรานี่นะคะแบบว่าจัดงานฉลองงานฉะนั้นใครอยากมาได้แสดงความยินดีนะครับก็คือปกติเนี่ยงานฉลองก็คิดว่าเฉยๆนะฮะแต่ถ้าน้องบุ้ยบอกว่างานแสดงความดีผมก็ดีใจนะสิ่งต่างนะต้องขอบคุณนะก็มาทานข้าวกันครับมีข้าวเลี้ยงนะก็คงจำกัดจำนวนคนนิดนึงนะเข้ามาแล้วอยากให้ท่านมาร่วมบุญสร้างกุศลวันนั้นน่ะสิงโตน้ำปังก็มาเบิกเนตรด้วยนะฮะเขาจะมีเสียงขออภัยที่นี่เหรอหัวสิงโตนะที่จะไปประกวดต่างประเทศมาพอดีเลยวันนั้นเลยนะครับก็มานี่ด้วยแล้วก็มาแสดงความยินดีกันนี่แหละค่ะมาร่วมแสดงความยินดีกันนะคะแล้วก็ว่าเชื่อว่าหลังจากนี้ไปค่ะตารางการเดินทางครัวถานี่คงใครอีกเยอะเลยนะครับว่าคงจะต้องดูแลในเรื่องของทางพุทธศาสนาด้วยนะคะเผยแพร่พุทธศาสนาด้วยอย่างที่แบบล่าสุดนี้ก็ไปที่ออสเตรเลียการนั่งกสิณไฟนี่เองแล้วก็ยังคงต้องดูแลค่ะอีกหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นชีวิตนะคะหลังจากนี้ต่อไปอาจารย์ก็เป็นกำลังใจให้กับครูต้นบุญของเราด้วยกันแล้วกันแล้วก็ต้องดูแลน้องม้วยนะเพราะจะได้มานะเข้มงวดกันน้องม้วยค่ะนะครับตามไปติดค่ะใช่ครับนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่แสดงความยินดีกันแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะจริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านก็นะให้ได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันทั้งโทรเข้ามานะว่าจะเป็นเรื่องของการสอบถามรายละเอียดเองก็ตามหรือว่าการบูชานะคะพระศิวลีพระสามกษัตริย์ซึ่งปัจจัยตรงนี้ก็ไปต่อยอดการในเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างพระประธานกันด้วยคือตอนนี้เราทำเต็มที่นะในโครงการที่สร้างพระศิวลีเนี่ยตอนนี้หุ่นน่ากำลังจะแล้วเสร็จแล้วครับเร็วๆนี้นะในการสร้างเนี่ยก็คือองค์ใหญ่ที่สุดก็คือ4เมตรนะครับสูง4เมตรค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลากหลายคนก็คงเคยเห็นในโครงการของผมเนี่ยผมไม่ได้เพียงแค่มาเริ่มต้นองค์นี้นะครับเราทำมาตั้งประมาณนับ10ปีแล้วจนพระศิวลีนะฮะเผยแผ่ในวัดวาอารามต่างๆนะประดิษฐานในสถานที่สำคัญนะหลากหลายที่หลากหลายวัดจนครบ108เกินแล้วแหละและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของผมบอกว่ามันตั้งใจว่าเราเองนะอยากจะสร้างพระศิวลีสักองค์หนึ่งนะสูงประมาณ4เมตรขอไปสูงให้สูงที่สุดมากกว่าโครงการก็ถือว่าปกติเนี่ยประมาณ 1.70 เมตรแต่ณครั้งนี้2เท่าตัวดังนั้นเรียนเชิญนะฮะแฟนรายการทุกคนนะฮะผู้มีจิตอันเป็นกุศลนะฮะแล้วก็รวมทั้งบุคคลที่ใฝ่ใจต่อพุทธศาสนาทุกท่านบรรลุบุญสร้างกุศลใหญ่นะครับจริงๆแล้วเราน้อมถวายความดีเป็นพระราชกุศลก็ได้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยการทำบุญสร้างกุศลกันโครงการนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะผมเองในนามมูลนิธิในนามครอบครัวเมลเลอร์แชนแนลเราก็
มาสอนเรื่องของกรรมฐานสมาธินะแล้วก็มาเรื่องของพระบูชาพระสร้างโบสถ์สร้างความดีคือทุกคนทำได้น้อมถวายเป็นพระกุศลนะฮะเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่และผมเองตระหนักว่าในการทำครั้งนี้ทำคนเดียวไม่ได้ต้องร่วมไม้ร่วมมือคนละจิตคนละใจนะทุกคนที่ได้มาจองนะครับผมก็ได้สร้างพระศิวลีจำนวน108องค์หล่อในพิธีนี้นะครับ59องค์แล้วก็มีให้บูชา59องค์แล้วโครงการครั้งนี้ฮะก็จะแบ่งสรรปันส่วนไปสร้างพระส่วนหนึ่งสร้างพระศิวลีพระศิวลีตอนนี้ดำเนินการอยู่ผมก็มอบส่วนหนึ่งแล้วให้กับพระเดชพระคุณเจ้าหลวงพี่วินไปพร้อมกับคณะกรรมการวัดสมานมิตรวันนั้นเราได้หารายได้เริ่มต่อยอดนะตั้งแต่เรื่องของการโครงการสร้างโบสถ์นะฮะวงสวงสักการะขอพรทำเสริมสิ่งต่างเงินทั้งหมดไม่เคยหักค่าใช้จ่ายมอบให้ที่วัดทั้งนั้นดังนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่ว่านะครับก็ไปวันที่16กรกฎาคมเพราะมีคณะนายทหารหลากหลายท่านโดยนำโดยนะฮะพันเอกยุทธพรสุวรรณภาสเลขานุการของทัพบกซึ่งเป็นศิษย์มีครูแล้วก็เป็นคนที่ทำบุญสร้างกุศลตั้งแต่คณะนายทหารชุดนี้นะครับได้มาประสานตั้งแต่โครงการสร้างพระพุทธานจอมราชันท่านก็จะไปหลายท่านไปเพื่อนะฮะไปเพื่อรอรอมแล้วก็ไปเพื่อนะฮะน้อมถวายพระบรมสารีริกธาตุนะครับโดยพระเดชพระคุณเจ้าพระครูศรีชวานุวัฒน์นะครับค่ะนะฮะวัดอรุณนี่เองนะคะก็เราได้มีโอกาสได้ร่วมกันนะในการอัญเชิญนะคะพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็รวมไปถึงพระบรมศิวลีด้วยตั้งแต่เช้าเลยค่ะคือเช้าเนี่ยนะฮะเริ่มแห่รอบหมู่บ้านค่ะนะแล้วก็พอช่วงเที่ยงก็มีพิธีกรรมต่างๆนะฮะมีการพุทธาภิเษกแล้วก็มีการเททองหล่อพระนะในช่วงบ่ายๆนะเสริมสิริจิตานะพิธีทั้งวันเลยค่ะนั้นท่านผู้ชมนะที่มีความว่างนะเว้นจากภารกิจงานหรือไม่ว่างก็ตามสละงานซะค่ะนะฮะก็จะมีพระเถรานุเถระนะฮะค่ะนะครับดังนี้เลยครับนะก็จะมีนะคะมีท่านพระครูนะคะวิมลพรหมญาณหรือว่าหลวงพ่อเจียงนะคะวัดเนินหยองจังหวัดระยองนะคะท่านเจ้าคุณพระยานรังสีหรือว่าหลวงพ่อแจ่มค่ะที่ปรึกษารองเจ้าคณะจังหวัดระยองวัดเขาสำเภาทองพระครูสุภัทธาจารย์คุณนะหรือว่าหลวงพ่อศิลป์นะคะวัดละหานใหญ่จังหวัดระยองค่ะพระครูประดิษฐ์ศาสนการหลวงพ่อนงนะคะวัดทุ่งตาอินจังหวัดจันทบุรีและพระครูบวรสาธุกิจพระอาจารย์จิ้มนะคะวัดศรีวโนภาสถิตสถิตพรจังหวัดระยองเนี่ยพระศิวลีชุดนี้นะก็จะได้การอธิษฐานจิตจากพระเดชพุทธเจ้านะพระเถรนุเถระในคณะพระเกจิอาจารย์ชุดนี้แหละครับค่ะนะรวมถึงพิธีบวงสรวงด้วยก็เป็นเจ้าวิธีค่ะนะฮะครูภัทรจิตนี้เลยนะคะฉะนั้นวันนั้น16กรกฎาคมตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะเราไปร่วมงานบุญงานใหญ่พร้อมๆกันนี่เป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญนะตั้งแต่เช้าเนี่ยเรามีการแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระบรมศิวลีมีการเททองด้วยแล้วใครที่ได้ร่วมสั่งจองนะคะพระสามกษัตริย์หรือว่าพระศิวลีมาหรือแม้กระทั่งได้ร่วมบูชาได้ร่วมทำบุญกันเนี่ยวันนั้นเราจะนำแผ่นทองนะคะเงินทองหน้าทั้งหมดเลยเนี่ยก็นำไปร่วมการเททองหล่อพระด้วยพระสามกษัตริย์ในวาระนี้ก็หล่อพร้อมกันเลยค่ะนะฮะก็คือวันที่16นะครับก็ไปเจอกันนะตั้งแต่เช้านะคะที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองนี่เองครับถ้าเอ่ยถึงการพิธีกรรมนะประกอบพิธีกรรมเนี่ยเวลาเราเอ่ยถึงนะการใช้คุยเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคคุยบวงสรวงน้องง่วยได้ถึงอาจารย์ธนิกศรีกันดีใช่ค่ะท่านเองเป็นอาจารย์ที่ผมให้ความเคารพนับถือท่านเองก็นับถือผมเป็นครูคนหนึ่งซึ่งเราเองเนี่ยเราทำพิธีร่วมกันเราสร้างพระร่วมกันมาโดยตลอดแล้วครั้งนี้นะครับท่านอาจารย์ธนิกศรีกันดีท่านก็จะบวชเป็นพระนะครับนะศิษยานุศิษย์ไปร่วมบุญได้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวก็จะติดตามว่าบวชที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะนะครับจะวันที่2วันที่2กรกฎาคมแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดมาบอกกล่าวเดี๋ยวต้องมวยดูในไลน์นะถ้าส่งมาให้นะก็เป็นคณะเป็นกลุ่มที่พวกเราได้ทำบุญสร้างกุศลนะท่านโทรมานะก็คือนะบอกนะวันนั้นท่านขอตั้งแต่ผมไปบวงสรวงที่ภูเขาทองนะท่านก็บอกที่นั่นเลยพระจันทถานะกับคณะนายทหารนะ560ท่านนะที่มาร่วมบุญอธิษฐานจิตแผ่นทองนะก็บอกว่าอาจารย์กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโอทีกันนะนะครับโอ้โหแล้วก็ดีใจวันนั้นเป็นวันที่ดีนะฮะวันที่ผมได้บวงสรวงได้ใช้แผ่นดวงทั้งทุกๆคนนะฮะคือถือว่ามันเป็นสีเลือดมงคลชัยในชีวิตเราก็คือถือว่าร่วมกันครูบาอาจารย์ดีๆนะฮะส่งเสริมเติมเต็มกันไปนี่แหละฮะก็คือชีวิตนะที่มีครับมีแหละก็เป็นว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะคะของศิษย์ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะที่ขาดไม่ได้ค่ะในเรื่องของการอบรมกสิณไฟนะรอบปีนี้นะคะทั้งกสิณไฟกสิณน้ำแล้วก็รวมไปถึงกสิณดินด้วยนะคะหลายท่านรอคอยกันมาเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่านี่ครึ่งปีแล้วนะคะช่วงต้นปีนี้อาจารย์ได้ไปแบบว่าเผยแพร่ที่ทางออสเตรเลียนะทางประเทศไทยหลายๆคนก็คิดถึงบอกอยากจะได้มีโอกาสได้มาอบรมกสิณไฟเหลือเกินนะครั้งนี้ก็เลยได้มีโอกาสจัดขึ้นนะคะในวันที่9กรกฎาคมนะคะวันเสาร์ที่9กรกฎาคมที่โรงแรม V1 โคราชจังหวัดนครราชสีมางานนี้
ฟรีๆไม่เสียสตางค์เลยนะคะทั้งเรื่องของอาหารการกินคาเฟ่เบรกก็อาจารย์ดูแลให้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมาเจอกันสามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้บอกชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับให้ชัดเจนแล้วลงทะเบียนแล้วนะขออนุญาตนะคะเราต้องมาเจอกันให้ได้ค่ะเพราะว่านอกจากจะได้อบรมกสิณไฟกสิณน้ำแล้วก็รวมไปถึงกสิณดินแล้วเนี่ยวันนั้นใครอยากจะทราบนะเลขลับผลรวมเบอร์โทรศัพท์ต้องบอกว่าเป็นเลขลับผลรวมที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมใช่ก่อนใครเลยค่ะและพิเศษมากๆนะได้ฟังจากอาจารย์วันนั้นสดๆเลยใช่เราก็ใช้สมาธิกรรมฐานนะครับอย่างน้อยเป็นการฟื้นฟูรวมถึงนะครับผมก็มีความตั้งใจในนามของมูลนิธิอัฏฐธรรมเนี่ยผมเองก็ทำบุญสร้างกุศลน้อมถวายเป็นพระสนนะต่อเนื่องตลอดมาตั้งแต่สร้างพระผานจอมราชันและครั้งนี้เจ็ดเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมีโอกาสได้อธิษฐานจิตขอพรบารมีการนั่งกรรมฐานสมาธิให้คิดดีปฏิบัติชอบต่อประเทศชาติต่อพุทธศาสนาแล้วก็สถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับให้พระองค์ทรงพระเจริญแล้วก็นั่งสมาธิกรรมฐานนะฮะให้เราเป็นคนดีคิดดีปฏิบัติชอบนะอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องทุกๆวันนี่แหละฮะโครงการครั้งนี้ซึ่งจัดมาเนี่ยก็เป็นวันที่9พอดีเลย9กรกฎาคมดังนั้นแล้วเรียนเชิญเชิญทุกท่านแฟนรายการทุกคนนะครับนะฮะฉะนั้นที่นั่งนี้ฟรีนะครับไม่มีเงื่อนไขอาหารก็ฟรีแต่ที่พักต้องหาเองเสียสตังค์เอาเองนะครับเราจัดแล้วไม่มีมูลค่าเพิ่มต่อการเสียเงินฉะนั้นไปที่ V1 Hotel ต้องขอบคุณโรงแรมที่นี่ด้วยฮะ V1 Hotel นะครับโคราชนั่นเองครับใช่ค่ะก็บาทต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยต้อนรับนะคะแล้วก็ดูแลพวกเราเลยนะแล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะได้มีโอกาสได้เปิดห้องให้ทุกคนได้มากันนั่งกสิณไฟได้มานั่งกสิณน้ำกสิณดินกันแล้ววันนั้นเนี่ยหลังจากที่นั่งเสร็จแล้วเนี่ยก็รับแผ่น VCD กลับไปสามารถนำไปต่อยอดปฏิบัติเองก็ได้นะคะหรือว่าจะบอกกล่าวเพื่อนฝูงเนี่ยบอกบุญกันต่อไปก็ได้เช่นเดียวกันทั้งบางท่านเนี่ยคือทุกท่านดีกว่านะที่มาร่วมพิธีเนี่ยก็จะได้แผ่นนะฮะปฐวีธาตุก็คือเวลาไปฝึกเนี่ยนะเดี๋ยวทีมงานโพสต์ภาพมาที่นิดนึงเพื่อปกติเนี่ยมาที่จะต้องเป็นกลุ่มถึงจะได้ครับท่านผู้ชมนะฮะอันนี้นี่ทำไว้นะฮะวันนี้ก็ทำนะฮะลงอาคาระลงไรให้ทีมงานน้องทีมงานนะใช้ดินเนี่ยนะครับปฐวีธาตุครับมอบให้ทุกท่านไปรายการทุกคนเดี๋ยวดูนิ้วอันนี้คือทุกท่านเลยทุกท่านที่ไปนะครับแจ้งจำนวนมามิฉะนั้นเดี๋ยวจะไม่ได้รับไปนะฮะใหญ่น้อยเอาไปปฏิบัติต่อนะอย่าคิดว่าผมสอนแล้วจบกันตรงนั้นผมอยากให้ท่านจริงๆนะฮะมีแรงศรัทธาที่ทำคือทำอย่างเงี้ยคือชีวิตผมก็สุดๆแล้วนะฮะไม่รู้จะอยากได้อะไรแล้วก็อยากได้คืนกำไรให้กับสังคมมูลค่าเพิ่มเติมเต็มให้กับชีวิตจิตใจของท่านฉะนั้นท่านเห็นใจและสงสารผมก็ให้ผมไม่ทำความดีต่อเลยมันขาดไม่ได้นะฮะชีวิตนี้ขาดไม่ได้อีกแล้วนะทำมันมีพลังท่านผู้ชมนะเวลาเราไปนั่งกรรมฐานสมาธิจิตมุ่งไปนะนี่พลังมันเกิดขึ้นก็คือการมีสตินะมีปัญญานะแล้วดวงเมตตามันก็จะเกิดขึ้นเมตตาธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นในจิตที่เราเกิดขึ้นเนี่ยมันทำอะไรก็ได้นะฮะที่อยากจะทำในทิศทางที่ดีมันดีทุกอย่างนะครับทิศทางการอยู่อาศัยที่การงานทุกอย่างนะมันไม่มีลงไว้แบบนี้จะลงก็ลงชั่วคู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ดีขึ้นอีกฉะนั้นกรรมฐานสมาธิดีกว่าสิ่งใด 100% จะทำพิธีกรรมอะไรหรือแม้แต่สิ่งใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นจุดนี้เป็นจุดที่นะฮะจะทำให้พวกเราเป็นศูนย์รวมกับสมาธิกรรมฐานสติปัญญาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มีพลังที่ยิ่งใหญ่นั่นคือพลังแห่งพุทธะนั่นเองโอ้โหนะสุดยอดนั่นนั่งมวยนะคมมากว่าเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเรื่องของการปฏิบัติคิดดีทำดีปฏิบัติดีสำคัญที่สุดเลยนะคะฉะนั้นใครที่จะไปอบรมกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินการลงชื่อนะคะเพราะว่าในส่วนของแผ่นปฐวีธาตุนี้จะทำนะคะตามจำนวนที่ทุกท่านได้ลงชื่อมาเลยก็คือจะเตรียมให้กับทุกท่านที่ไปนั่นเองครับอยากทำบุญก็บุญทิศยังไม่ทำก็ให้ฟรีเลยผมไม่คิดว่าจะต้องมีรายได้อะไรจากกรรมฐานสมาธิแล้วก็ทำอย่างนี้ต่อเนื่องคือไม่ใช่5ชีวิตชีวิตที่เราได้ทำมาเป็นหมื่นแล้วด้วยนะที่ตั้งแต่ได้เริ่มจัดมาเราอยากทำทุกเดือนทุกเดือนทุกปีทุกปีนะฮะต่อเนื่องตลอดไปต่อเนื่องตลอดเหมือนโครงการฟื้นชีวิตเราก็ทำตามที่สามารถกระทำได้แต่ส่วนที่ท่านจะผู้ชมเนี่ยสามารถเติมเต็มแขนขาผมก็คือเข้ามาร่วมกิจกรรมนะฮะจะเอาไปปฏิบัติที่บ้านก็ดีเพราะว่ามีแผ่น VCD แจกให้ฟรีใครที่เคยปฏิบัติแล้วมาฟื้นนิดนึงเพราะว่าปล่อยไว้นานแล้วไม่ดีนะฮะมันจะขึ้นสนิมสนิมขึ้นแล้วมันกระเทาะยากนะเขาบอกว่ากรรมพืชเก่าของเดิมเนี่ยเวลามันลุกล้ำเข้ามาเนี่ยจิตใจมันก็เสื่อมล้ำต่ำถอยแต่ถ้ามานั่งกรรมฐานเจริญสมาธิอย่างต่อเนื่องชีวิตมันมีความสุขชีวิตติดปฏิหารด้วยกรรมฐานสิครับโอ้โหหนูชอบสโลแกนนี้เลยค่ะก็บอกแล้วสติปัญญาดำเนินยิ่งมานะฮะ
นี่แหละคมกริบเลยแบบนี้แต่ว่าคือนำคำพูดของครูแล้วฟังแล้วต้องนำไปปฏิบัติต่อนะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติไหมเนี่ยทุกวันเนี่ยตอนนี้นอนดึกเห็นได้น้องเมื่อยครับมากค่ะครับจริงๆเนี่ยการช่วยได้นะเวลาน้องเมื่อยก็เคยไปเรื่องของกรรมฐานสมาธิมันช่วยได้ใช่ค่ะมันจำได้ดีขึ้นเวลาเครียดค่ะเด็กที่ฉลาดน้อยคือเขาว่าฉลาดน้อยก็คือไม่ค่อยศึกษาเท่าไหร่ความจำเขาเรียกว่าความจำเหมือนลิงมันวิ่งไปตลอดแต่ใช้กรรมฐานสมาธิเขาข่มเขาดูแลมันไปได้สวยได้ดีนะครับนี่แหละค่ะว่าเด็กๆก็ฝึกได้ผู้ใหญ่ก็ฝึกได้ใครทำงานอยู่รู้สึกตัวเองแบบทำไมช่วงนี้ทุกข์จังเครียดจังลองนั่งกรรมฐานลองนั่งสมาธิดูมันทำให้ตัวเองเนี่ยปรับอารมณ์ปรับจิตใจได้ดีด้วยฉะนั้นแบบนี้เนี่ยต้องมาเจอกันนะคะวันเสาร์ที่9กรกฎาคมเจอกันให้ได้นะโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามทีมงานได้เลยเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าอีกครั้งหนึ่ง0831997972แล้วก็0851293697นะคะแล้วก็รวมไปถึงใครที่โทรเข้ามาแล้วเนี่ยบอกชื่อนามสกุลเบอร์ติดต่อกลับอย่าลืมนะคะลงชื่อแล้ววันจริงต้องมาด้วยบังคับนะไม่มาเนี่ยโหเสียใจเลยจริงๆความตั้งใจอะไรที่ฟรีมันมีคุณค่าสำหรับคนที่จัดดังนั้นท่านไม่มาเนี่ยเราจะรอคอยมากนั่นแล้วผมใส่ใจจะถามน้องทีมงานทุกครั้งว่ามาครบหรือยังมาเต็มหรือยังใส่ใจทุกคนนะฮะถึงแม้จะเป็นของฟรีผมก็ไม่ได้ค่าลุ้งค่าแรงอะไรฮะแต่ว่ามันได้บารมีที่เกิดขึ้นเนี่ยการให้ยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีปฏิบัติเท่าไหร่ยิ่งได้กำไรตัวเองนะครับก็ฝากไว้ละกันนะกิจกรรมแบบนี้นะคะก็ยังคงดูแลหลายๆคนอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนวันนี้ค่ะวันนี้ใครที่มีเรื่องราวของแม่นางรถนะอยากจะทราบว่ารถราที่ขับขี่เป็นยังไงต้องบูชายังไงบ้างหรือว่าจะซื้อรถใหม่หรือว่าจะขายรถเก่าจะเป็นยังไงเนี่ยส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ SJ ตามด้วยคำว่าแม่ย่านางรถชื่อนามสกุลรวมไปถึงเลขทะเบียนรถนะคะและคำถามส่งมาที่422-1606นะคะแล้ววันนี้ต้องบอกว่า3ท่านผู้โชคดีที่ส่งมาเรื่องราวของแม่นางรถนะมีโอกาสได้รับนะคะพระศิวลีมหาลาภนะคะซึ่งสามารถบูชาไว้ที่หน้ารถได้เลยขับขี่นะไปไหนมาไหนก็จะได้อาราธนานึกถึงได้นะคะฉะนั้น3ท่านเท่านั้นต้องพิมพ์คำว่าแม่ย่านางรถเข้ามาด้วยถึงจะมีโอกาสลุ้นผู้โชคดีกัน3ท่านรีบส่งเข้ามาที่422-1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ